ใส่เข้าไปที่ด้านล่างของลูกข่างปกติแล้วจะยาว4นิ้วสิ่งนี้ทำหน้าที่ช่วยสร้างความสมดุลและด้วยเครื่องขัดที่เปิดแรงเต็มที่ลูกข่างก็จะถูกทำให้เรียบเนียนที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพื่อเพิ่มคุณภาพให้กับลูกข่างกระดาษทรายถูกนำมาใช้เพื่อทำให้พื้นผิวเรียบขึ้นเมื่อพื้นผิวเรียบถึงขีดสุดแล้วลูกข่างก็จะถูกพ่นด้วยสารเคลือบผิวซึ่งมีสีเดียวกับเนื้อไม้จริงๆตะปูก็ควรจะเป็นแบบที่ไม่คงจนเกินไปนะครับอันนี้จะช่วยให้ลูกข่างหมุนได้นานพอว้าวคิดว่านี่เป็นลูกข่างของจริงเลยล่ะและรู้สึกได้ว่าผมจะชนะการแข่งรอบต่อไปได้อยู่นี่ลูกข่างอย่างเดียวไม่ทำให้ชนะการแข่งได้หรอกนะต้องฝึกอย่างสม่ำเสมอทุกๆวันหลังเลิกเรียนจูนี่จะไม่ยอมเสียเวลาเปล่าเขารักษาสัญญาว่าเขาจะฝึกหนักโดยมีอามิดคอยสอนให้เขาถึงเป้าหมายผ่านไป 2-3 วันจูนี่ก็ยังคว้างได้ไม่ดีนักผมเห็นเขาทุ่มเทให้กับการฝึกไม่ผิดพลาดอะไรเขาเป็นเด็กที่มุ่งมั่นผมว่าเขาจะหาทางเอาชนะปัญหาของเขาได้แน่จูนี่เริ่มเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆจากอามิดและมันก็ได้ผลครับเขาสามารถคว้างได้แรงและแม่นยำจูนี่เราจะต้องฝึกฝนบ่อยๆจนกว่าจะถึงวันแข่งนะและจำไว้ด้วยว่าหลานจะต้องมีสมาธิและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือความต้องการที่จะเอาชนะการแข่งขันเมื่อถึงบ้านขณะที่ขัดลูกข่างอยู่นั้นฮาร์ดี้พี่ชายของเขาก็เข้ามาหาฮาร์ดี้ก็เป็นนักเล่นลูกข่างตัวยงเช่นเดียวกันทีมนายอยากลงเล่นอีกแล้วเหรอคู่แข่งเป็นผู้ชนะเมื่อปีที่แล้วนะนายเสียเวลาเปล่าแน่ยากที่จะเอาชนะรู้ไหมเอาล่ะก็ได้ฉันจะพิสูจน์ว่าฉันชนะการแข่งนี้ได้ในรอบรองชนะเลิศทั้งสองทีมได้รับการสั่งให้คว้างให้อยู่นานที่สุดนี่เรียกว่าเบอร์กูเราเป็นการตัดสินว่าใครจะได้เริ่มเกมในการแข่งลูกข่างแต่ละทีมจะมีผู้เล่น5คนผู้เล่นคนแรกจากทีมที่แพ้ในเบอร์กูเราจะได้เริ่มเกมและคู่แข่งของคนแรกก็จะคว้างลูกข่างให้ชนลูกข่างแรกให้ล้มลูกข่างอันไหนที่คว้างออกนอกสนามแข่งหรือหยุดหมุนจะถือว่าแพ้และ1คะแนนจะเป็นของผู้ชนะผู้เล่นแต่ละคนจะพยายามคว้างให้โดนลูกข่างอีกฝ่ายถ้าทำไม่ได้1คะแนนจะเป็นของผู้ชนะถ้าลูกข่างทั้งสองฝ่ายยังคงหมุนอยู่หลังจากที่ผู้เล่นคว้างลงไปแล้วลูกข่างที่หมุนอยู่นานกว่าจะเป็นฝ่ายชนะและได้รับ1คะแนนการแข่งขันจะมี2รอบเมื่อจบการแข่งขันทีมที่มีคะแนนมากกว่าจะเป็นฝ่ายชนะเข้มข้นของการแข่งขันจะชัดเจนขึ้นเพราะทั้งสองทีมนั้นมีคะแนนเท่ากันผมรู้สึกประหม่าพวกเขาเป็นผู้เล่นที่เก่งและพวกเขาก็มีพรสวรรค์มากตอนนี้เป็นช่วงเวลาตัดสินว่าใครเป็นผู้ชนะครั้งนี้แล้วการคว้างครั้งนี้สำคัญมากครับเพราะถ้าฝ่ายไหนแพ้ก็จะไม่ได้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายคู่แข่งเป็นผู้ชนะเมื่อปีที่แล้วนะนายเสียเวลาเปล่าแน่หลานจะต้องมีสมาธิและความต้องการที่จะเอาชนะการแข่งขันในที่สุดจูนี่ก็สามารถได้คะแนนตัดสินและพาทีมเข้าสู่รอบสุดท้ายได้โดยอัตโนมัติและพาทีมของเขาเข้าสู่รอบสุดท้ายได้โดยปริยาย